Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zbor în Panama. Zile, 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 eu alerg, iar mile, 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 mile pe Maidan. Pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban. Gang, gang, iar sunt inutile tile, numai tu știi, gheață, îmi dai aripile, bile. În Jamaica sau în Chile, Chile, inima face bom, bom, numai pentru tine. นำวิธีการทาลิปสติกสีแดงอย่างไรให้ปากเราดูอิ่มนะคะดูแบบว่าสวยสดใสคือพี่โซบอกว่าเวลาเราทาลิปสีแดงหรือสีเข้มเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องเรียกเป็นเทคนิคที่ควรทราบนะคะคือเวลาเราทาลิปสติกที่มันสีอ่อนสีเบาๆแล้วก็แบบฉ่ำวาวเนี่ยเราไม่ต้องแคร์ในเรื่องของรูปปากมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็จะเบลอๆไปมันดูแบบเลอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ใหญ่เล็กเลยก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการทาลิปสีเข้มนี้นะคะมันจะเกิดการคมชัดมากๆนะซึ่งการทาลิปสีเข้มแบบนี้ก็จริงๆมันก็มีข้อดีนะบางทีแบบมันช่วยเปลี่ยนรูปปากเราให้ดูแบบสวยขึ้นให้ดูสดใสขึ้นสำหรับคนปากบางนะคะถ้าทาไม่ดีก็จะดูปากเล็กเหมือนผู้หญิงปากจัดอะค่ะซึ่งตัวนี้ก็มีเทคนิคอยู่นะเดี๋ยวจะบอกในคลิปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ปากเบี้ยวนะคะไม่ใช่เขาเรียกรูปปากไม่เท่ากันนะคะทาไม่ดีนะคะมันก็จะชัดเลยว่าปากเราเบี้ยวไม่เท่ากันนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเราไปดูกันนะคะว่าพิธีทาปากใครได้รู้ถ้าเจอประนาไม่เป็นอย่างไรนะคะสิ่งไปเลยค่ะถ้าเราอยากจะเขียนให้ปากด้วยรูปสวยนะคะอย่าลืมใช้คอนซีลเลอร์รอบริมฝีปากทุกครั้งค่ะทาไปเลยค่ะรอบริมฝีปากไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแบบมันจะใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมทาทับริมฝีปากไปได้เลยนะคะรอบๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างขอบกันที่ลิปสติกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้ลิปจุ่มแมตต์ค่ะซึ่งจะเป็นลิปที่มีเนื้อบางแล้วก็ปกปิดความคลั่งของริมฝีปากได้เริ่มต้นด้วยการวาดที่ขอบปากบางคนจะเริ่มวาดจากตรงคิวปิดโบว์นะคะหรือว่ามุมปากบนก่อนแล้วก็ไล่ไปตามขอบนะคะแล้วก็ลงมาที่ขอบด้านล่างหลังจากนั้นเราถึงจะระบายริมฝีปากด้านในจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้ารูปปากเราไม่เท่ากันให้เราใช้แปรงทาลิปนี่แหละค่ะวาดเพื่อให้สองฝั่งของปากเราบาลานซ์นะคะถ้าใครที่ปากเล็กก็วาดให้ใหญ่บริมฝีปากได้หน่อยหนึ่งก็จะสวยอย่างนี้เลยง่ายนี่คะถ้าเราริจะทาลิปแดงหรือลิปสีเข้มนะคะอย่าลืมว่าความเนี้ยบการตั้งใจวาดเป็นพอยท์ที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะทำให้สาวๆกล้าทาลิปสติกสีเข้มเพื่อเปลี่ยนบุคลิกของตัวเราเองให้มีได้หลากหลายสไตล์หลากหลายอารมณ์โดยไม่ต้องกลัวว่าทาแล้วจะดุทาแล้วจะป่วยนะคะเพราะว่านับจากนี้ไปเราจะสวยสดใสกับลิปสีเข้มกันจ้าขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย